เองนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีการเปิดกิจกรรมเชียงใหม่ Colorful Pride Month 2024รูปแบบเปิดงานเทศกาลแรกของประเทศนะครับเฉลิมฉลองส่งเสริมการท่องเที่ยวในเดือน Pride Month ด้วยครับผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของขบวนพาเหรดในงานเชียงใหม่ Colorful Pride Month 2024มีทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พร้อมแต่งกายอย่างมีสีสันร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยนะครับและเป็นการเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนพรายจังหวัดแรกของประเทศไทยด้วยครับในขบวนพาเหรดนะครับมีการโชว์มีการแต่งกายเชิงสัญลักษณ์จากเครือข่ายพรายที่สื่อถึงการสมรสเท่าเทียมการแสดงเกี่ยวกับพรบ.รับรองเพศสภาพนอกจากนี้ครับยังมีการประกวดเชียงใหม่ Pride Ambassador การประกวด Best Costume และพิธีมอบธงจากเชียงใหม่ Pride สู่บางกอก Pride ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้ด้วยครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนผลักดันในเรื่องของLGBTQ การที่จัด Pride World ที่ประเทศไทย นะครับรวมถึงในเรื่องของทุกจังหวัดรวมถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาททเนี่ยครับก็มีการขับจับมือร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้นะครับในวงการ LGBTQ เองก็ดีนะครับในเรื่องของสถานบันเทิงนะครับในเรื่องของโรงแรมที่พักต่างๆแล้วก็แน่นอนครับการค้าการชุมชนในทุกบริเวณที่เกิดการจัดงานต่อจากนี้นอกจากเชียงใหม่ที่จัดเป็นจังหวัดแรกก็จะมีกรุงเทพมีภูเก็ตนะครับมีพัทยามีโคราชนะครับก็จะมีหลายๆที่ทั่วประเทศไทยจัดอย่างยิ่งใหญ่ครับปีนี้คุณจักรพงษ์ตั้งสุทธิธรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองบอกด้วยนะครับว่าการจัดงานวันนี้เป็นการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับทั้งโรงแรมที่พักการค้าขายบริเวณที่จัดงานส่วนเรื่องของพรบ.กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ผลักดันผ่านความเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วครับ